การทำบุญด้วยการไหว้พระพุทธรูปด้วยจิตศรัทธาผู้ที่ทำบุญเสริมดวงด้วยการกราบไหว้พระพุทธรูปด้วยจิตศรัทธานั้นจะได้รับอานิสงส์คือจะไปเสริมดวงให้เป็นที่เคารพนับถือชีวิตครอบครัวสุขสบายตระกูลจะมีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญของบุคคลโดยทั่วไปปราศจากศัตรูมาคิดร้ายแต่หากมีคนมาคิดร้ายเขาก็จะสำนึกในความดีของเราและพ่ายแพ้ไปในที่สุดขณะที่เส้นทางชีวิตจะพบแต่ความสุขความสงบมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตอีกทั้งยังช่วยให้เรามีสติในการคิดใคร่ครวญสิ่งต่างๆได้ดีทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังไว้